ุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับคุณเพชรราชาวราชค่ะเจ้าของฉายานางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งนะคะมีผลงานแสดงภาพยนตร์ราวๆ300เรื่องค่ะบทบาทของคุณเพชรานะคะต้องบอกเลยว่ามีความหลากหลายมากๆค่ะเธอนั้นรับบทเป็นตั้งแต่เจ้าหญิงเด็กกันแก้วจนกระทั่งแสดงเป็นขอทานค่ะและยังเคยแสดงภาพยนตร์กำลังภายในจีนของประเทศไต้หวันด้วยค่ะแต่เรื่องที่ทำให้คุณเพชรราชาวราชค่ะแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวคือภาพยนตร์เรื่องที่2อย่างเรื่องดอกแก้วนั่นเองค่ะโดยทางด้านคุณเพชรราชาวราชค่ะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ค่ะประจำปี2561ด้วยค่ะแต่ในช่วงปี2515ค่ะทางด้านคุณเพชรราชาวราชนะคะเริ่มมีปัญหาเรื่องสายตาเนื่องจากในการถ่ายภาพยนตร์ค่ะต้องใช้แสงไฟค่อนข้างแรงค่ะและใช้เวลารักษาอยู่นานหลายปีค่ะจนกระทั่งมองไม่เห็นทั้งสองข้างนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2521ค่ะสาเหตุที่ทำให้คุณเพชรานะคะมองไม่เห็นค่ะมาจากการที่ไม่ได้พักสายตาค่ะไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่ต้องร้องไห้บ่อยหรือว่าการขับรถไปทำงานเองประกอบกับสมัยนั้นค่ะถ่ายหนังต้องใช้ไฟแรงหรือว่าใช้รีเฟล็กซ์เยอะค่ะช่วงหลังๆที่ถ่ายหนังเรื่องไทยใหญ่เมื่อปี2513ค่ะทางด้านคุณเพชรานะเริ่มมีอาการแสบตาแต่ว่าก็ยังขับรถไปทำงานถ่ายหนังต่างจังหวัดเองค่ะและอดทนแสดงภาพยนตร์จนถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องไอ้ขุนทองค่ะเข้าฉายในปี2520นั่นเองค่ะล่าสุดค่ะทางด้านเพจดาราภาพยนตร์นะคะได้ออกมาเผยภาพของคุณเพชรราชาวราชค่ะหลังได้ปรากฏตัวในวันเกิดของตนเองนะคะอายุ81ปีค่ะเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยมีสามีอย่างคุณชรินทร์นันทนาครนะคะเคียงข้างไม่ห่างด้วยค่ะในวันเกิดโดยต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันค่ะคุณเพชรราชาวราชนะคะจะอายุ81ปีแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงสวยสง่างามแล้วก็ภายในงานวันเกิดของคุณเพชรราชาวราชนะคะก็มีดารานักแสดงอาวุโสท่านอื่นๆค่ะไปร่วมงานอย่างมากมายด้วยค่ะ